ช่วงนี้ร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะถึงการประเมินทิศทางการลงทุนในช่วงวันรุ่งขึ้นกันว่าเราจะเห็นภาพดัชนีมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาไหมเพราะว่าดูจากภาพในวันนี้เองก็ถือว่าปรับตัวร่วงลงมาประมาณ 1,720 กว่าจุดที่เป็นภาพของการปิดตลาดในวันนี้กับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเซพลัสคุณเทศศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าย่อตัวลงมาหนักอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงก่อนปิดตลาดก็ยังถือว่าลดช่วงลบไปได้มากอยู่ปัจจัยในตอนนี้เองที่ยังกดดันยังเวทให้กับน้ำหนักในต่างประเทศหรือในประเทศอยู่คะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของตัวความต่อเนื่องของแรงซื้อนะครับซึ่งผมว่ามันขาดหายไปนะครับจริงๆถ้ามองประเด็นเนี่ยประเด็นที่เราเห็นตอนเช้ามันเป็นเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ในสหรัฐนะครับซึ่งมันขยับตัวสูงขึ้นนะครับไอ้การที่บอนด์ยิลด์ในสหรัฐขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยคิดว่ามันสร้างความกังวลกลับมาสู่ตลาดใน emerging market เนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่ามันเป็นไปได้นะครับที่จะทำให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยยังจะไม่ไหลกลับเข้ามานะครับหรือทางอีกทางหนึ่งที่แย่กว่านั้นก็คือไหลกลับไปที่ตัวตลาดทางด้านสหรัฐนะครับเพราะนั้นเมื่อเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อทุกคนกังวลว่าเม็ดเงินอาจจะไหลออกนะครับแรงขายทำกำไรนะครับมันก็เลยเป็น pressure ที่เข้ามานะครับแล้วเราก็เห็นเนี่ยในหลายๆตลาดนะครับในเอเชียเนี่ยก็เห็นการปรับตัวลดลงเนี่ยค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับนั้นผมคิดว่าแรงกดดันหลักนะครับมาจากเรื่องนี้ที่กังวลว่าโฟลเนี่ยจะไหลออกไปนะครับส่วนประเด็นเรื่องสงครามการค้านะครับผมคิดว่ามันเป็นการตีความอีกระดับนึงแล้วครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นระดับของการคาดหมายนะครับว่าผลกระทบนะครับจากเรื่องสงครามการค้าเนี่ยจะขยายวงจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกมอนิเตอร์นะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ว่าเป็นตัวเลข PMI นะครับของสหรัฐนะครับหรือว่า PMI ของจีนนะครับการส่งออกในสินค้าไอเทมต่างๆของบ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการตีความแล้วก็เกิดเป็นเพรสเชอร์เป็นขึ้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนึงกันนะครับเพราะนั้นสองเรื่องนะครับก็คงจะเป็นตัวเพรสเชอร์ที่เข้ามาครับค่ะวันนี้มีประเด็นจากทางแบงก์ชาติด้วยนะคะที่ได้มีการปรับเกณฑ์สินเชื่อบ้านราคาสูงกว่า10ล้านบาทแล้วก็บ้านหลังที่2ขึ้นไปนะคาดว่าเริ่มใช้ในช่วงปีหน้าด้วยวันนี้ถือว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับกลุ่มที่เกี่ยวกับทางธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงกลุ่ม property บ้างคะครับถ้ามองน้ำหนักของผลกระทบจากตัวมาตรการตรงนี้นะครับผมยังคิดว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ออกมาเบานะครับทีนี้วัตถุประสงค์ที่ทางแบงก์ชาติมีการออกเกณฑ์ตรงนี้ให้เข้มงวดมากขึ้นก็คือปรับลดตัว loan to value นะครับจาก 90-95% เนี่ยลงมาอยู่ที่ 80% สำหรับบ้านหลังที่2นะครับแล้วก็บ้านที่ราคาเกิน10ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเจตนาที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องปรามในการที่จะเกิดการเก็งกำไรนะครับในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับทีนี้ถ้าดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริงนะครับที่ผู้ประกอบการทำอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปดูที่ผู้ประกอบการโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่นะครับระดับเงินดาวที่เก็บเนี่ยอยู่ที่ 15-20% นะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่แล้วนะครับเพราะคำว่ากำหนด LTV ที่ 80% ก็แปลว่าผู้ซื้อบ้านนะครับจะต้องดาวเนี่ยอย่างน้อยๆ 20% นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าส่วนใหญ่นะครับกำหนดเงินดาว 15-20% อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าก็เห็นผลกระทบไม่เยอะนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นบ้านที่เป็นราคาสูงเกิน10ล้านขึ้นไปเนี่ยโดยหลักการนะครับดีลลอปเปอร์ก็มักจะเก็บเงินดาวเนี่ย 20-25% นะครับก็คิดว่าตรงนี้คงไม่น่าที่จะกระทบอะไรแบบมีระยะสำคัญนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าดูกรอบเวลานะครับที่มาตรการตรงนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ก็คือมีผลบังคับใช้เนี่ยต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มาตรการยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับมันถูกคาดหมายได้ว่าการเร่งโอนนะครับระหว่างของผู้ประกอบการรวมถึงตัวผู้ซื้อเองด้วยเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่4นะครับของปีนี้นะครับเพราะว่าถ้ายื่นกู้แล้วก็มีการโอนภายในช่วงไตรมาส4ปีนี้เนี่ยยังอยู่บนเกณฑ์เก่านะครับก็แปลว่า LTV เนี่ยยังอยู่ที่ 90-95% อยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทั้ง developer แล้วก็ตัวผู้ซื้อเนี่ยจะใช้เป็นจังหวะในการที่จะเร่งการโอนนะครับให้เกิดขึ้นเนี่ยเร็วขึ้นมาในช่วงไตรมาสที่4ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคงไม่ใช่นะครับส่วนตัวว่าของที่จะโอนในปีหน้าเนี่ยนะครับเขากังวลว่าส่วนที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายไปแล้วนะครับแล้วถึงกำหนดวันปีหน้าเนี่ยถ้าในสัญญานะครับบางส่วนที่บอกว่าดาวไม่ถึง 20% เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อถึงกำหนดโอนจริงนะครับทางรีวอร์เปอร์ก็ต้องมานั่งพิจารณาดูนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือลูกค้านะครับเพราะว่าตอนแรกที่ทำสัญญาดาว 15% เนี่ยนะครับ
ถ้าเอาจริงๆแล้วกู้ได้แค่80% นะครับก็แปลว่ายังขาดเงินอีก 5% นะครับ 5% ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าจะจัดการยังไงนะครับกับตัวลูกค้าจะช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับหรือจะแก้ไขสัญญาหรือว่าจะปรับช่วงเวลาการโอนอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องตามต่ออีกส่วนนึงครับอืมค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอบคุณข้อมูลการลงทุนโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดจากทางแบงก์ชาติจากคุณเทิดศักดิ์มากเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ